กมนี้ค่ะอาร์เตต้าเองเนี่ยสะสมใบเหลืองครบก็คือใบเหลืองล่าสุดเนี่ยไปได้ข้อหาดีใจเกินเหตุโอ้โหดีใจเกินเหตุก็โดน 4-3 อ่ะอ๋อแต่ว่ามันมีเนี่ยนักเตะซ้อนไปแล้วแฟนบอลล่วงมาจากสแตนอ่าใช่คือสนามเล็กจริงๆเขาไม่ให้ทำอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บกันได้คือเหมือนแบบพอนักเตะวิ่งเข้าไปอ่ะอารมณ์แฟนบอลเนี่ยหรอปะไม่ว่าจะเป็นดีใจหรือยั่วยุนะมันก็อันตรายกันไม่ได้อันตรายทั้งคู่แต่ลูกนี้พูดยากไงพูดยาก90+7มันจะไอ้นี่อยู่แล้วอ่ะเออนะแต่ว่าเนี่ยค่ะคืออเดต้าโดนใบเหลืองก็คือเนี่ยดีใจเกินเหตุทำให้สะสมใบเหลืองครบนะคะแล้วก็มีผลทำให้โดนแบนก็นั่งชมเกมบนอัศจรรย์ไปผมว่าเขาเป็นคนมีสีสันมากเลยนะผสมผสานกับหลายๆคนคุณดูแพชชั่นในเกมอารมณ์ร่วมในเกมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงนะเพราะว่าตอนเป็นนักฟุตบอลน่ะเขาก็ดูเหมือนเป็นคนแบบมันสมองไม่ดูแบบรุนแรงไม่ได้ดูแบบมีออกการเยอะมีความแอคทีฟอะไรขนาดนี้เป็นผู้จัดการทีมนี่คือบ้าบอมากเลยกดดันด้วยแหละแล้วอย่างที่บอกโดยคาแรคเตอร์เขาเนาะปะทำงานกับใครมามันก็เห็นซึมซับคาแรคเตอร์แบบแดนมาประมาณนึงเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาบอกว่าเนี่ยยอมรับนะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถนั่งอยู่ในที่นั่งของตัวเองได้ไม่เคยนั่งเลยคือเขาอย่างในจังหวะดีใจอันนั้นน่ะมันเป็นอารมณ์ล้วนๆแล้วถ้าเกิดจะต้องโดนใบเหลืองก็คงต้องเป็นใบเหลืองแหละเพราะว่ามันแบบมันไม่หยุดไม่ได้อ่ะจริงก็โดน 3-2 อ่ะกลับมา 4-3 อ่ะมันก็แล้วมันนาทีสุดท้ายแบบสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะ